ขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล Eastside Union High School District เมืองซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัท TOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับวันนี้เป็นตอนที่7ในทั้งหมด10ตอนในการอบรมครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับหัวข้อวันนี้เป็นเกี่ยวกับวิชาชีววิทยานะคะในเรื่อง making babies genetic probability and inheritable traits ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์โจวานเซมเบิร์กสำหรับวิทยากรของเราทางด้านประเทศไทยนะคะก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณตันตยานนท์และอาจารย์จุฑาพันธ์พันสวัสดิ์ค่ะขอเรียนเชิญค่ะ Good morning Joe can you hear us okay good morning today we're going to have another lecturer with meDr. Juthapan Pinsawat from Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University. And she's right here. Maybe you can say some words to Joe. Hi, Joe. Hello. I cannot see you. You're behind me. There you are. Okay, good. All right, we can start now. Joe, please start.The first one is about... Okay. Yes, okay. Do you have the papers for making babies? No, not we don't yet. Have On the... yet in hand. No? Okay, why don't we start then with the blood typing, and we can come back to that one. Okay, is that okay? Whatever you say, yes. Okay, fine. Go ahead. Okay. So...The blood typing lab, is a lab to introduce the students to the idea of blood typing and how they react with the antigens or the anti-antigens. And so the setup for this lab uses milk and red food color and then some eyedroppers that have been set up withVinegar and water. Do you want to translate, please? Yes. ปฏิบัติการวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหา blood group ค่ะหรือที่เรียกว่า blood typing นะคะก็เป็นปฏิกิริยาระหว่าง antigen นะคะที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงกับ anti-antigen หรือว่า antibody นะคะซึ่งส่วนใหญ่ซึ่งปกติก็จะอยู่ในซีรั่มของเรานะคะโดยที่ปฏิบัติการวันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยก็คือนมนะคะแล้วก็เป็นสีนะคะสีใส่อาหารแล้วก็เป็นน้ำส้มสายชูนะคะแล้วเขาก็ใช้ดรอปเปอร์ซึ่งก็ใช้เป็นไอดรอปเปอร์นี่แหละค่ะแล้วก็จะมีน้ำนะคะโอเค go ahead โอเคAnd this lab, when I was a student, we actually did with real blood. And we would prick our fingers, and then we would actually test our blood type. For about 20 years now, that has not been legal or possible to do because of the risk of communicable diseases and AIDS and hepatitis. And so this is a way that students can still experience how the blood clumps and to...try and test the different kinds, but it is really a simple way of doing it. Okay? ค่ะ โจก็อธิบายว่าแต่ก่อนเนี้ยนะคะเมื่อ20ปีที่แล้วเมื่อเขาเป็นนักเรียนเนี่ยเขาก็ได้ทำการทดลองเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้เลือดจริงๆก็มีการเจาะเลือดจากปลายนิ้วนะคะแล้วก็ทดสอบแต่ในปัจจุบันเนี้ยการทำการทดลองแบบนั้นเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่ามันมีกฎหมายนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ามันมีโรคติดต่อหลายๆอย่างที่ติดทางเลือดเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำไม่ได้ก็เลย
มาใช้อันนี้เป็นแลบอันนี้ซึ่งเหมือนกับเป็นการค่าจำลองนะคะแล้วก็เรียนแบบเพื่อที่จะให้เห็นว่าเวลาที่เกิดปฏิกิริยาแล้วเกิดคัมปิ้งหรือเกิดการรวมตัวกันเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีเนี่ยมันมีลักษณะอย่างไรนะคะ Please go on Okay and so to start off I made some fake blood which is just milk and some of the red food coloring and it says to use either low fat or whole milk but non-fat milk will not work because the proteins in the fat are especially what do some of the clumping I believe when you add the vinegar and so if you use non-fat I think it does not react as well โจก็บอกว่าเขาก็ใช้เขาก็ทำเลือดปลอมๆขึ้นมาเนี่ยนะคะโดยการใช้นมกับสีใสอาหารซึ่งเขาก็จะใช้สีแดงนะคะค่ะอธิบายว่าถ้าใช้นอนแฟตนะคะนมที่ไม่มีไขมันเลยหรือนมปราศจากไขมันเลยเนี่ยจะเกิดปฏิกิริยาได้ไม่ดีนะเขาเชื่อว่าไขมันเนี่ยนะคะหรือว่าโปรตีนเนี่ยอาจจะสูญเสียไปนะคะในกระบวนการที่ทำนอนแฟตมิลค์เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นให้ใช้นมที่มีไขมันต่ำหรือว่าใช้นมที่เรียกว่าเป็นนมทั้งโฮลมิลค์นะคะถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ดีค่ะโอเค and so if we start out for this cup which isType A blood. Let me zoom in here and see. Is that a little better? Okay. Or no. There we go. So here is type A blood, which again they are all the same. And I have two bottles.Of anti-A and anti-B antigens. So I will put a small sample of A blood in the well plate. เขาก็เลเบลนะคะบีเกอร์หรือว่าถ้วยกระดาษใบหนึ่งเนี่ยนะคะให้รู้ว่าอันนี้เป็นบลัดกรุ๊ป A นะคะแล้วก็ขวดเล็กๆ2ขวดที่เป็นขวดที่ที่มีจุกอ่ะค่ะก็เป็นไอดรอปเปอร์เนี่ยนะคะก็เลเบลว่าเป็น anti A antigen อีกขวดนึงก็เลเบลนะคะติดฉลากว่า anti B antigen นั่นเองนะคะเสร็จแล้วเขาก็เอาดรอปเปอร์นะคะดูดเลือดปลอมๆเนี่ยนะคะที่อยู่ในบีเกอร์เนี่ยที่เลเบลเอาไว้แล้วว่าเป็นบลัดกรุ๊ป A เนี่ยใส่ลงไปในจานหลุมๆนะคะอันนี้ก็หาซื้อได้นะคะเป็นจานหลุมนะคะใส่ลงไปดูดเลือดออกมาใส่ดูดเลือดปลอมอ่ะค่ะใส่ลงไปในจานหลุมอันนึงค่ะ go ahead ค่ะ Okay I lowered my chair a little bit so I have at the top of my head again Okay soIn this one, this would be one lab station that the students would have in one part of the room. And so they would have the type A blood and then these two bottles, anti-A and anti-B. Okay? And so then they would take their well plate over and add anti-A to the blood and see what happens.And I don't think I can zoom in enough that you can see. You can tell I need Robert to help me with this. I do not have my presets. And the milk with the blood, it clumps up. I mean, the milk with the vinegar, it clumps up. So what do you see? Just like a cloudy...You see it, it actually gets stringy and clumped up. เขาก็จะเซตห้องแลบนะคะเขาจะเซตห้องปฏิบัติการมุมหนึ่งเอาไว้นะคะแล้วก็จะเอา
เป็นขวดเนี่ยค่ะที่เลเบลว่า anti A anti B เสร็จแล้วก็อันนี้เขาก็จะเอา anti A นะคะใส่ลงไปในเลือดที่จากถ้วยที่เลเบลว่า blood group A เนี่ยนะคะน้ำส้มที่อยู่ในน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวด anti A เนี่ยค่ะก็จะทำให้เลือดปลอมๆของเขาเนี่ยมันเหมือนกับรวมตัวกันคลัมปิ้งนะคะซึ่งคล้ายๆกับการตกตะกอนหรือว่า agglutination นั่นเองนะคะอันนี้เขาก็บอกว่าพยายามซูมแล้วไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าSo now they would repeat those steps and make fill another well plate, and now they would use the anti B. Now, what they do not know is that anti A was actually vinegar, and anti B is just water. And so when they add this, it will not clump up. And so then you would be able to tell that it is type A blood.ก็ทำการทดลองเหมือนเดิมนะคะเอาเลือดปลอมๆที่เลเบลเอาไว้ว่าเป็น blood group A เนี่ยค่ะใส่ดูดลงมาใส่ลงไปในหลุมอีกหลุมหนึ่งในจานเดียวกันนะคะจากนั้นเนี่ยก็หยดสารละลายนะคะที่อยู่ในขวดที่เลเบลว่า anti B ซึ่งจริงๆแล้วเด็กนิสิตนักเรียนจะไม่ทราบนะคะในขวดที่เป็น anti B เนี่ยที่เลเบลว่า anti B นี่คือน้ำเฉยๆเพราะฉะนั้นเมื่อน้ำเนี่ยหยดลงไปในเลือดนะคะก็จะไม่เกิดการคลัมปิ้งเหมือนกับขวดที่เลเบลว่า anti A ซึ่งจริงๆแล้วในนั้นเนี่ยคือน้ำส้มสายชูนะคะก็ในทางปฏิบัติเนี่ยคือน้ำส้มสายชูเนี่ยจะทำปฏิกิริยากับโปรตีนที่อยู่ในนมนะคะเกิดการคลัมปิ้งก็จะเป็นการเลียนแบบปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะคะที่เป็นแอนติเจน A เมื่อทำปฏิกิริยากับแอนติ B แอนติเจนนะคะที่อยู่ในขวดของเราเนี่ยค่ะก็จะทำให้เกิดการคลัมปิ้งหรือว่าแอกลูตินเนชันเกิดขึ้นค่ะ I think that was a much more technical explanation than mine You're correct And soThen they would do the same thing with the type B, which again is the same milk and the same food coloring, but the next set of bottles, it is reversed. So the anti-B is the vinegar and the anti-A is water. คราวนี้ก็จะทำการทดลองซ้ำนะคะทำการทดลองอีกอันหนึ่งเนี่ยทำการทดลองซ้ำเหมือนกันโดยที่ใช้เลือดปลอมๆนี่ค่ะก็คือเอานมมาใส่กับสีใส่อาหารสีแดงเนี่ยนะคะคราวนี้ก็เลเบลว่าเป็น blood group B นะคะทีนี้ก็อีกสเตชันหนึ่งเนี่ยอีกมุมหนึ่งของห้องเนี่ยนะคะก็จะมีขวด2ใบที่เป็นขวดที่เป็นขวด eye dropper เนี่ยค่ะแต่ว่าคราวนี้กลับกันนะคะเนื่องจาก blood group ตรงนี้เราบอกนิสิตนะคะบอกนักเรียนว่าเป็น blood group B เพราะฉะนั้นในขวดที่เลเบลนะคะว่า anti A เนี่ยก็จะเป็นน้ำนะคะส่วนขวดที่เลเบลว่า anti B เนี่ยเราก็จะใส่น้ำส้มสายชูลงไปเพราะทำการทดลองเหมือนกันนะคะเวลาที่หยดขวดที่เขียนว่า anti A ลงไปใน blood group B นะคะเลือดที่เขียนว่า blood group B เนี่ยก็จะไม่เกิดการรวมตัวหรือเกิดการคลัมปิ้งเกิดขึ้นในขณะที่ขวดที่เขียนนะคะเลเบลว่า anti B ซึ่งจริงๆในนั้นเนี่ยคือมีน้ำส้มสายชูอยู่ก็จะทำให้เกิดการคลัมปิ้งของเลือดนะคะที่เป็นที่เราเลเบลว่าเป็น anti B นั่นเองค่ะคุณครูคงฟังทันนะคะก็เป็นการสลับกันนะคะการสลับกันของตัวแอนติเจนขวดแอนติเจน A กับ B นะคะเพราะฉะนั้นผลที่ออกมา2ครั้งนี่จะไม่เหมือนกันคือพอเราหยดอันแรกใช่ไหมคะที่เป็น anti A นะคะครั้งแรกอันนั้นคือวินิก้าคือน้ำส้มสายชูอันนั้นพอเราหยดในเลือดก็จะเกิดการเกาะตัวเป็นก้อนตกออกมาใช่ไหมคะแต่พอมาทำการทดลองที่2ก็คืออันเดียวกันนมก็นมอันเดียวกันแต่ว่าเลเบลขวดของแอนติเจนเราสลับกันฉะนั้นแอนติ A ขวดแอนติ A กลายเป็นน้ำแทนนะคะพอหยดลงไปก็ไม่เกิดเล็กขึ้นนะเพื่อจะให้เห็นว่าเลือดกรุ๊ป A นะตกตะกอนเลือดกรุ๊ป B ไม่ตกตะกอนค่ะโอเคโจโอเค so for the type AB blood then both of themare filled with vinegar, and they will both coagulate with the blood. They will both make the clumps.
Very good idea. ก็ทำการทดลองเพื่อที่จะทดสอบบลัดกรุ๊ป AB ได้เหมือนกันนะคะโดยการที่คราวนี้ในขวดที่เลเบลว่า anti A นะคะและขวดที่เลเบลว่า anti B นะคะคราวนี้ก็ใส่น้ำส้มสายชูไว้ทั้ง2ขวดเลยในบีเกอร์นะคะหรือในถ้วยกระดาษที่เราใส่เลือดปลอมๆที่เราเลเบลว่าเป็นบลัดกรุ๊ป AB เนี่ยค่ะเวลาที่เราใส่anti A antigen anti B antigen ลงไปนะคะก็คือแอนติบอดีต่อแอนติเจน A หรือแอนติบอดีต่อแอนติเจน B นั่นเองเนี่ยนะคะลงไปก็จะทำให้เกิดการคัมปิ้งทั้งคู่นั่นเอง And Joe, how about the blood group O? How are you going to simulate the blood group O? Well, so you can guess what is in the bottles for blood type O. They are both water and so it does not clump at all. พวกเราก็คงจะนึกออกนะคะพอเป็นการทดสอบบลัดกรุ๊ปโอเนี่ยซึ่งในบลัดกรุ๊ปโอเนี่ยนะคะก็คือไม่มีแอนติเจนอะไรเลยอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงถูกไหมคะ เราก็จะใช้น้ำเปล่าใส่ลงไปในขวดที่เลเบลว่า anti A และก็ anti B นะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจว่าบนผิวเม็ดเลือดแดงนะคะก็จะมีแอนติเจนอยู่ในซีรั่มของเราเนี่ยมันจะมีแอนติบอดีต่อแอนติเจนนะคะซึ่งก็คือแอนติบอดีต่อแอนติเจน A หรือแอนติบอดีต่อแอนติเจน B นั่นเองนะคะบลัดกรุ๊ป AB ก็จะมีแอนติเจนทั้ง2อย่างทั้ง A และ B อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงในขณะที่บลัดกรุ๊ป O เนี่ยจะไม่มีแอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเลยนั่นเองนะคะทำให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจได้ค่ะSo I kind of explain a little bit more in details. Sorry about that. I heard that. And so then as they can observe, for the blood type A, the reaction with the anti-A antibodies is that it clumps up. And with the anti-B antibodies is that there are no clumps. For the B blood type, there are no clumps with the antigen A, anti-A antibodies, and it clumps with the anti-B antibodies. For the AB, both of them clump, and for the O, none of them clump. So, there was a first page on the instructions that I sent you, and it has pictures that show that the antibodies are on either the red blood cell or in the blood serum. And so we would talk about that, and then have the students fill out the chart that is on that first page, are you my type? And so for the blood type, the phenotype is A, and then the possible genotypes, which are AA or AO. ปีชีที่แจกมาให้เนี่ยนะคะก็จะอธิบายมีรูปให้เห็นเลยนะคะว่าสำหรับแอนติเจนเนี่ยจะอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะคะอย่างที่เมื่อกี้อธิบายแล้วว่าสำหรับบลัดกรุ๊ป A เนี่ยก็จะมีแอนติเจน A อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงบลัดกรุ๊ป B จะมีแอนติเจน B อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะคะแล้วก็แอนติบอดีเนี่ยจะอยู่ในซีรั่มนะคะเพราะฉะนั้นในตารางถัดมาเนี่ยสำหรับบลัดไทป์หรือว่าฟีโนไทป์เนี่ยเราก็อาจจะเขียนนะคะเช่นบลัดกรุ๊ป A จีโนไทป์ที่เป็นไปได้เนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น AA หรือ AO นั่นเองแล้วก็แอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดแดงเนี่ยก็คือถ้าเป็นบลัดไทป์ A ก็จะมีแอนติเจน A อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงค่ะ Hey Charlie, do you have any more pens? Yeah. Dry erase markers? Sure. Okay. Red okay? Blue or black would be better.And so, I'm not sure if you can see that or not. Yeah, it's not so clear, but we can see. Yeah, it's not so clear. I can't zoom in anymore, and they're looking for a darker pen. Anyway, it is just filling out that chart. We're going to look for blue. Okay. It's just filling out that chart that is on that first page. And
I don't know if you use the AA or if you use little I with an A. I don't know which of these you guys use in Thailand, and we generally use just AO and AA with our students, but then we'll also show them the IA or the IO. So. ค่ะ โจก็อธิบายให้ฟังนะคะว่าตามที่จะต้องนักเรียนจะต้องเขียนในตาราง That's it. I think with that darker pen it'll work. ก็คือสำหรับ phenotype นะคะ blood group A เนี่ยก็ genotype ที่เป็นไปได้เนี่ยนะคะก็คือ AA หรือ AO นะคะถ้า blood group B นะคะ genotype ที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือ BB หรือว่า BO ในขณะที่ถ้าเผื่อว่าเป็น blood type AB เนี่ยนะคะ phenotype ที่เป็นไปได้เนี่ยก็คือ AB นั่นเองทีนี้เขาก็อธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าสำหรับการเขียนอัลลีลในสำหรับนักเรียนของเราเนี่ยเราใช้ว่าอะไรนะคะเพราะว่าในของทางนู้นเนี่ยเขาจะใช้เป็น AA นะคะแต่ว่าก็อาจจะเขียนได้เป็น I นะคะก็คืออัลลีล I ซึ่งมีเขียน A ตัวใหญ่เอาไว้ข้างบนนะคะเป็น I เล็กแล้วก็ A ตัวใหญ่หรือว่า I เล็กแล้วก็เป็น O ก็ได้Okay, and so after the students do this and determine what are the results, how the different blood types react with the antibodies, or the anti-A and the anti-B, then the next part of the lab is to identify a baby based on unknown blood types. And so they will be given blood types for the different the different people, the two women and then the three babies, and they have to then identify which mother goes with which baby. หลังจากที่นักเรียนเนี่ยได้ทำได้เข้าใจถึงหลักการของ blood group แล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะมาให้ทำการหานะคะ identify บุคคลแล้วก็ match เข้ากับblood group เนี่ยนะคะโดยการที่มีเด็ก3คนนะคะแล้วก็มีแม่นะคะแล้วก็ดูซิว่าเด็ก3คนเนี่ยควรจะเป็นลูกของใครบ้างนะคะแม่2คนขอโทษค่ะเป็นแม่2คนแล้วก็เด็ก3คนนะคะแล้วก็ดูว่าเด็กเนี่ยควรจะเป็นลูกของใครได้บ้างโดยอาศัยข้อมูลจากblood group ที่ให้มานะคะก็จะเป็นอยู่ในชาร์ตถัดไปค่ะโอเคโจ go ahead please alguien ahí que habla español porque no es justo que ustedes siempre me entienden cuando yo hablo en inglés y yo no entiendo nada de lo que dicen ustedes what are you talking about I said I wondered if anyone spoke Spanish there because it is not fair that you always understand me and I never understand you yeah, I can feel. I know how you feel. okay, so with the paper, whose baby is it? The setup ends up being that Barbara has. No reaction to blood type to the anti-A antibody and to the anti-B antibody, and so she will have blood type O. And again, this would be set up for the students as a glass, and then the antibodies there, and so they would have to identify what blood type she had. Mother Hillary has a reaction to. Anti-A and to anti-B, and so her blood type is AB. Baby one, blood clumps with anti-A, does not clump with anti-B, and so has blood type A.
Baby 2 does not clump with either of them, and so has blood type O. And baby 3 only clumps with blood type B, and so has blood with anti-B antibodies, and so has B blood type. ก็นักเรียนก็จะมาหลังจากที่เข้าใจหลักการของการเกิดปฏิกิริยาระหว่างแอนติเจนกับแอนติบอดีแล้วเนี่ยนะคะโดยการศึกษา blood group เนี่ยก็จะมาหาว่าเด็ก3คนเนี่ยนะคะเป็นลูกของใครนะคะโดยการที่ในตารางที่3เนี่ยนะคะก็จะให้ข้อมูลว่าบาบาร่าซึ่งมีลูกเป็นเด็กแฝดเนี่ยนะคะบาบาร่าเนี่ยเลือดของบาบาร่าเนี่ยนะคะจะไม่ทำปฏิกิริยากับ anti A antibody และไม่ทำปฏิกิริยากับ anti B antibody เพราะฉะนั้น blood type ก็จะต้องเป็น blood type O นะคะในขณะที่ฮิลลารีเนี่ยเลือดของฮิลลารีเนี่ยนะคะทำปฏิกิริยากับanti A แล้วก็ทำปฏิกิริยากับ anti B ด้วยเพราะฉะนั้นฮิลลารีก็จะมีเลือดเป็น blood type AB ในขณะที่ถ้ามาดูนะคะ blood group ของเด็กลูกคนที่1นะคะ baby คนแรกเนี่ยนะคะจะทำปฏิกิริยากับ anti A นะคะแต่ไม่ทำปฏิกิริยากับ anti B เพราะฉะนั้นเขาจะมี blood type Aเบบี้คนที่2เนี่ยนะคะไม่ทำปฏิกิริยาทั้ง anti A แล้วก็ anti B เพราะฉะนั้นก็มีเลือดกรุ๊ป O ในขณะที่เบบี้คนที่3เนี่ยนะคะก็ไม่ทำปฏิกิริยานะคะเลือดของเด็กคนที่3เนี่ยนะคะไม่ทำปฏิกิริยากับ anti A antibody แต่ทำปฏิกิริยากับ anti B antibody เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีเลือดกรุ๊ป B จากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราก็น่าที่จะสามารถที่จะหาได้ว่าเด็กทั้ง3คนเนี่ยเด็กคนไหนบ้างที่เป็นลูกของบาบาร่าหรือว่าเป็นลูกของฮิลลารีนั่นเองค่ะ Go ahead, Joe. Okay. And so because of that, then you can identify which babies go with which mothers. And so Barbara, because she is type O blood, her baby must be baby 2. And Hillary, because she has AB blood and obviously has to pass on to her children either an A or a B, then they will be babies 1 and babies 3. จากผลของการหากรุ๊ปเลือดเนี่ยนะคะจากที่เราเห็นว่าบาบาร่าเนี่ยมี blood type O ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือเด็กคนที่2เนี่ยค่ะลูก baby 2เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นลูกของบาบาร่าแน่นอนนะคะ ในขณะที่ฮิลลารีเนี่ยเนื่องจากเขามี blood group AB นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่เขาจะมีลูกนะคะที่มี blood group A หรือว่ามี blood group B ก็ได้นะคะซึ่งในข้อมูลตอนแรกก็บอกมาแล้วว่าบาบาร่ามีลูกแฝดนะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนหนึ่งเนี่ย baby 1เนี่ยนะคะก็เป็นลูกของบาบาร่ามี blood type A ในขณะที่ baby 3นะคะก็เป็นลูกของบาบาร่าเหมือนกันแล้วก็เป็น blood group B ค่ะ I just realized I made one mistake. The blood types for Barbara and Hillary should be reversed because then the questions will all be able to answer. So reverse Barbara and Hillary's blood types. ก็คือเจอเขาบอกว่าเขาใส่ข้อมูลผิดนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเราแลกเปลี่ยนข้อมูลนิดนึงนะคะบาบาร่าจะต้องมี blood group AB ค่ะนะคะแล้วก็ฮิลลารีเนี่ยมี blood group O ค่ะนะคะค่ะเพราะว่าบาบาร่ามีลูกแฝดนะคะเพราะฉะนั้นลูก baby 1กับ baby 3นะคะก็เป็นลูกของบาบาร่าSo Joe, I did not think. I just translate. Right. Okay. And sometimes I love to make mistakes. I mean, I don't love to make mistakes, but when I make those mistakes in class, I think it is very good for my students to see that everybody makes mistakes. And especially when they catch me on things or when I catch them on mistakes, it always works out. Yeah, that is very nice, huh? Okay.Are there any questions for the blood typing? ค่ะคุณครูมีคำถามอะไรไหมคะทางโรงเรียนบางการกังวลละคะอาจารย์สุรพงษ์คะครับพยายามจะตามอยู่ครับอาจารย์ครับยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ครับเอาทันไหมคะทันไหมคะ
สรุปให้อีกทีดีไหมคะครับดีครับเพราะว่านักเรียนก็ยังตามไม่ค่อยทันครับอาจารย์ครับJoe, I think this is kind of a little complicated. So I think we would like to kind of summarize it. So can we just spend a little time? You can wait for a while. Absolutely. Okay. Okay. Please wait. Joe, we will summarize it in Thai. Okay. You just relax. You just relax for a while. I will relax.ค่ะในตอนแรกเนี่ยนะคะเขาก็จะหาบลัดกรุ๊ปนะคะซึ่งในบลัดกรุ๊ปเนี่ยค่ะก็จะเป็น ABO นะคะบลัดกรุ๊ป A บลัดกรุ๊ป B บลัดกรุ๊ป O หรือว่ากรุ๊ป AB นั่นเองนะคะเป็นหมู่เลือดค่ะนะคะโดยที่หลักการเนี่ยนะคะก็คือบนผิวเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยค่ะจะมีแอนติเจนอยู่นะคะก็แล้วแต่ว่าเรามีแอนติเจน A หรือว่าเรามีเฉพาะแอนติเจน B หรือเรามีทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B นะคะหรือว่าเราไม่มีแอนติเจน A แล้วก็แอนติเจน B เลยก็เป็นไปได้นะคะถ้าเรามีแอนติเจน A อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเราก็จะมีเลือดกรุ๊ป A ถ้าเรามีแอนติเจน B อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะคะเราก็จะมีบลัดเป็นหมู่เลือด B นะคะถ้าเรามีทั้งแอนติเจน A แล้วก็แอนติเจน B อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเนี่ยเราก็จะมีเลือดเป็นหมู่ AB นะคะแต่ถ้าเราไม่มีแอนติเจน A หรือว่าแอนติเจน B เลยนี้เราก็จะมีหมู่เลือด O นั่นเองนะคะคราวนี้ในเลือดของเราเนี่ยค่ะถ้าเรามีแอนติเจน A อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะคะในซีรั่มของเราเนี่ยเราจะไม่มีแอนติบอดีต่อแอนติเจน A นะคะแต่เราจะมีแอนติบอดีต่อแอนติเจน B นั่นเองก็เพราะว่าในการทดลองที่เราทำวันนี้เราก็จะเห็นแล้วนะคะถ้าเผื่อว่าเรามีเลือดกรุ๊ป A ก็คือมีแอนติเจน A อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงแล้วเรามีแอนติบอดี A อยู่ในเลือดในซีรั่มของเราแล้วก็มันก็จะเกิดปฏิกิริยานะคะเราก็อาจจะป่วยได้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเลือดกรุ๊ป A หมายถึงเรามีแอนติเจน A อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเราจะไม่มีแอนติบอดีต่อ A แอนติเจนแต่เราจะมีแอนติบอดี B นะคะแอนติบอดีต่อ B แอนติเจนนั่นเองหรือในชีทที่ให้มาเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็น B แอนติบอดีถ้าเรามีเลือดนะคะกลุ่มที่เป็นหมู่เลือด B หมายความว่าเรามี B แอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นในซีรั่มของเราเนี่ยเราจะมีแอนติบอดีต่อแอนติเจน A นะคะเราจะไม่มีแอนติบอดีต่อแอนติเจน B นั่นเองเหมือนกันนะคะถ้าเรามีเลือดหมู่ AB เราจะมีทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นในซีรั่มของเราจะไม่มีนะคะแอนติบอดีต่อ A แอนติเจนแล้วก็จะไม่มีแอนติบอดีต่อ B แอนติเจนนะคะถ้าเรามีเลือดกรุ๊ป O นะคะก็หมายความว่าเราจะไม่มีแอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นเราในซีรั่มของเราเนี่ยก็จะมีทั้งแอนติบอดี A แล้วก็แอนติบอดีต่อ B แอนติเจนนั่นเองนะคะจากที่ข้อมูลหรือว่าข้อมูลอันนี้เนี่ยนะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะมาทดสอบบลัดกรุ๊ปได้โดยการที่เราใช้นมนะคะแล้วก็ใส่กับสีแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะมาติดฉลากนะคะว่าในถ้วยนี้เป็นเลือดกรุ๊ป A หรือว่าเลือดกรุ๊ป B โดยการที่อันนี้เป็นการจำลองนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จากข้อมูลตรงนี้นะคะมันก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยมาหาข้อมูลมาหาได้นะคะว่าในว่าเด็กเนี่ยนะคะเป็นลูกของใครเนี่ยโดยการที่ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยนะคะคือบาบาร่าเนี่ยมีเลือดกรุ๊ป AB ก็หมายความว่าเขาจะไม่ทำปฏิกิริยาต่อแอนติ A แอนติบอดีแล้วก็ไม่ทำปฏิกิริยาต่อแอนติ B แอนติบอดีในขณะที่ฮิลลารีเนี่ยมีเลือดกรุ๊ป O นะคะมีเลือดกรุ๊ป O เพราะฉะนั้นก็ขอโทษค่ะเมื่อกี้กลับกันนะคะบาบาร่าเนี่ยมีเลือดกรุ๊ป AB เพราะฉะนั้นเขาจะทำปฏิกิริยานะคะเลือดของเขาจะทำปฏิกิริยาทั้ง anti A antibody แล้วก็ anti B antibody นะคะฮิลลารีมีเลือดกรุ๊ป O เพราะฉะนั้นเลือดกรุ๊ป O เนี่ยไม่มีแอนติเจนอยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ทำปฏิกิริยาทั้ง anti A antibody และ anti B antibody
เด็ก3คนเนี่ยนะคะเบบี้เด็กคนที่1เนี่ยมีเลือดกรุ๊ป A นะคะเบบี้คนที่2เด็กคนที่2มีเลือดกรุ๊ป O ในขณะที่เด็กคนที่3นี่มีเลือดกรุ๊ป B เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะเอามาสรุปได้เนื่องจากฮิลลารีเนี่ยนะคะไม่มีเป็นเลือดเป็นคนที่มีเลือดกรุ๊ป O เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่มีทั้งแอนติเจน A แล้วก็แอนติเจน B อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นเด็กนะคะเขาก็จะมีโอกาสเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือมีลูกเป็นเลือดกรุ๊ป O นั่นเองนะคะในขณะที่บาบาร่าเนี่ยมีเลือดกรุ๊ป AB เพราะฉะนั้นเขาก็มีลูกอาจจะเป็นเลือดกรุ๊ป A หรือว่าเลือดกรุ๊ป B ก็ได้นั่นเองนะคะจากข้อมูลของบลัดกรุ๊ปนี่ก็สามารถที่จะเอามาเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าเด็ก3คนเนี่ยเป็นลูกของใครนั่นเองค่ะก็สรุปว่าเด็กคนที่2เนี่ยนะคะเป็นลูกของฮิลลารีแล้วก็เด็กคนที่1นะคะทารกคนที่1กับทารกคนที่2เนี่ยเป็นลูกของบาบาร่านั่นเองหนึ่งกับสามค่ะเป็นลูกของบาบาร่าโอเคค่ะมีคำถามไหมคะเชิญค่ะถ้าสมมติว่าสามีของเฮลลารีเนี่ยมีเลือดกรุ๊ป A เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมเบบี้วันนี่จะเป็นลูกของคนอื่นได้ไหม Joe the question from hereJoe, are you there? Of course, yes. Yes, there's a question here. Yes, okay. The question is about the husband of Hilary. Suppose that husband okay. has antigen A, right? And then what's going to happen to the baby? So, well,the only blood type that you can eliminate from Hillary's husband is, is AB. So you do not know if he has type A and it is AO, or B and it is BO, or he is O. The only one that you are able to eliminate is AB. Can you say again? Does that make sense? Yes, can you say again?Okay, so because Hillary is type O blood, and Hillary's baby has type O blood, and we know that because the other baby has A blood, and the other baby has B blood, and because Barbara is AB, she has to pass on either an A or a B to her children. So she could not be the mother of baby two. She has to be the mother's for...Yes, that is clear. But about the husband, husbands of Hilary. Okay. What if Hilary's husband has blood type A? That's correct, but he would have to be heterozygous for A. He could not be homozygous AA. He would have to be AO. And so Hilary's baby got one O from mother and one O from father.So the only blood type that is eliminated for him is type AB blood. คือในที่นี้นะคะคำถามเนี่ยก็ถามว่าถ้าเผื่อว่าสามีของฮิลลารีเนี่ยเป็นบลัดกรุ๊ป A เนี่ยมันจะทำให้ผลเปลี่ยนแปลงไปไหมนะคะโจก็บอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าสามีเนี่ยนะคะที่เป็น A เนี่ยจะเป็น A แบบไหนจะเป็น AA หรือว่าจะเป็น AO นะคะแต่ว่าในกรณีนี้จากข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเนื่องจากบาบาร่ามีบลัดกรุ๊ป AB แล้วก็ฮิลลารีเนี่ยเป็นคนที่มีบลัดกรุ๊ป O เพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ก็คือเบบี้คนที่2เนี่ยจะต้องเป็นลูกของฮิลลารีแน่นอนนะคะแต่ส่วนที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราจะเอาข้อมูลของสามีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คงจะต้องเป็นอีกกรณีหนึ่งนะคะซึ่งไม่สามารถที่จะสรุปได้ในข้อมูลที่ให้มาตรงนี้ค่ะ ค่ะมีคำถามอื่นอีกไหมคะอาจารย์สุรพงษ์คะอาจารย์ครับเห็นเอกสารที่อาจารย์จุฑาพันธ์อธิบายนะครับทางหัวหินยังไม่ได้ชุดนี้นะครับอยากจะให้กัญจนาเมลเข้ามาให้หน่อยครับเอกสารชุดที่เป็นตารางก
การสมมติฐานเรื่องของบาร์บาร่าฮิลลารีครับค่ะเดี๋ยวส่งไปทันทีเลยค่ะครับผมครับขอบคุณครับโอเคโจ you can continue and okay the other question that could be maybe confusing is question number 4 and the blood type of the, what is the blood type of the father of the twins right and then to show the Punnett squares of the cross between Barbara and her husband yes so because Barbara is AB and one of her children is A and one of her children is B the father has to be type O blood โจก็อธิบายนะคะว่าในคำถามในการทดลองอันนี้ค่ะข้อ4เนี่ยนะคะข้อที่จะยากเนี่ยก็คือเขาถามว่าพ่อของลูกแฝด2คนเนี่ยควรจะเป็นบลัดน่าจะเป็นบลัดกรุ๊ปอะไรนั่นเองนะคะเนื่องจากบาร์บารามีบลัดกรุ๊ป AB แล้วลูกแฝดคนนึงมีเลือดกรุ๊ป A แล้วก็ลูกแฝดอีกคนนึงมีเลือดกรุ๊ป B นะคะเพราะฉะนั้นมันมีทางเป็นไปได้อย่างเดียวเท่านั้นก็คือพ่อของเด็ก2คนเนี่ยนะคะหรือว่าสามีของบาร์บาร่าเนี่ยจะต้องมีเลือดกรุ๊ป O นั่นเองค่ะ Or he could be type AB blood also ค่ะหรือเขาอาจจะมีเลือดกลุ่ม AB ก็ได้ก็คือความเป็นไปได้2อันก็คือ O กับ AB นะคะเพราะว่าบาร์บารามีเลือดกรุ๊ป AB นั่นเองค่ะโอเค Or actually I guess he could also be A heterozygous A or heterozygous B So really he could be any of thembecause ค่ะมี choice เพิ่มขึ้นอีกนะคะอาจจะเป็น A อย่างเดียวหรือ B อย่างเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่าเป็น heterozygous นะคะก็คือเป็น AO หรือว่า BO นั่นเอง yeah can he be AA or BBNo, he could not be homozygous for A or B, because then the children would not be able to be the opposite blood type, because one of his children is A and one of his children is B, so he has to have an O or an A and a B. We think differently. Well, wait a second now. Okay. Are you able to see that? Yeah. Now I see, Joe. You like to make mistakes.So your students can learn. I don't like to make mistakes. He could be either A B B. So if he is A O, then you would have A A O, A B or B O, and so those children could be either one of these two. Right. And if he is A B.Oopsie. Nope. Yeah, BB, AB, AA, and AB. And so then you have A and B for his possible children. And if he was O, then you would have AO, AO, BO, BO. So he could be any of the combinations. But he has to be, he could be any phenotype, but he has to be only...Four genotypes. ค่ะเมื่อกี้อาจารย์จุฑาพันธ์ทักไปนะคะว่าไม่มันไม่ถูกมั้งมีช้อยส์อื่นได้อีกเดี๋ยวอาจารย์อธิบายนิดนึงค่ะคิดยังไงค่ะอาจารย์ที่อาจารย์คิดเมื่อกี้โจบอกแค่ว่าเป็น
คือจากคำถามข้อ4เนี่ยนะคะที่บอกว่าพ่อของtwins เนี่ยนะคะพ่อของเด็กแฝดเนี่ยควรจะมีเลือดกรุ๊ปอะไรนะคะโจก็บอกว่ามีเลือดกรุ๊ป O ก็ได้หรือว่ามีเลือดกรุ๊ป AB ก็ได้นะคะแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะเป็น AO หรือว่าคือมีเลือดกรุ๊ป A หรือว่ามีเลือดกรุ๊ป B ก็ได้นะคะแต่ว่าเป็น AO หรือ BO ก็ทักเขาว่ามันเป็นไปได้ไหมว่ามันอาจจะเป็น AA หรือว่า BB นะคะเพราะว่าเด็กลูกเนี่ยนะคะมีเลือดกรุ๊ป A หรือเลือดกรุ๊ป B ซึ่งความเป็นไปได้เนี่ยก็อาจจะเป็น AA หรือว่า AO ก็ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโจก็เลยบอกว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเลือดกรุ๊ปคือจีโนไทป์อาจจะเป็น AA หรือว่าเป็น BB ก็ได้ค่ะ Joe, I think is there anything else that you would like to continue the complication that we raised, then maybe we explain later after we finish the broadcasting with you. Okay. This lab is an easy lab, though it seems kind of complicated. It's just milk and vinegar and water, but because of trying to get the different reactions, you have to make sure that you set it up correctly, because otherwise it will be a mess in terms of the results. So. I know that I remember back when I was in school and I did my blood typing in class, I was very excited because I found out that I had type AB blood. And I was the only person in any of the classes that had it. And so I thought I was very special because I had AB blood. When I went home that night, I asked my mother what kind of blood she had, and she said type B blood. And when I called up my father and said, Dad, what kind of blood do you have? He said, I think I have blood type O. And then I knew there was a problem. โจก็อธิบายว่าตอนที่เขาเป็นนักเรียนเนี่ยนะคะตอนที่เขาทำการทดลองเนี่ยเขาก็พบว่าเขามีบลัดกรุ๊ป AB นะคะเป็นคนเดียวในห้องเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษเพราะว่าบลัดกรุ๊ป AB เนี่ยดูเป็นคนพิเศษกลับไปบ้านเขาก็ถามคุณแม่เขานะคะว่าแม่มีเลือดกรุ๊ปอะไรแม่ก็บอกว่าแม่มีเลือดกรุ๊ป B เขาก็ถามคุณพ่อเขาคุณพ่อเขาบอกว่าพ่อมีเลือดกรุ๊ป O เขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นสงสัยจะต้องมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอน So Joe, is this a real story or you just kidding That us? That is a real story. No. This is a real story. In English, we say it was the mailman.เขาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะคะในเราคงจำกันได้ในสำนวนอังกฤษที่เขาก็บอกว่าอันนี้มันเป็นปัญหาหรือว่ามันเกิดขึ้นมาจากคนบุรุษไปรษณีย์นั่นเองนะคะ But the real story the ending was that my father did not know his blood type it turns out my father has type A blood so I guess he is still my fatherแต่ว่าเรื่องจริงๆนี่ก็คือคุณพ่อเขาจำสับนะคะคุณพ่อจริงๆคุณพ่อเขามีเลือดกรุ๊ป A นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็น่าที่จะเป็นลูกของคุณพ่อเขาแน่นอนนะคะไม่ใช่เป็นปัญหาจากบุรุษไปรษณีย์ค่ะ So okay are you ready for the second exercise with making babies Yes please Okay for this one, it is very simple. Let me put these supplies away here so I don't knock them over. You have the instruction sheet, and unfortunately, you do not have the chart that you have to fill out, and so I will have to send this to you. And like I said, I do not have it on my computer here.คือโจ้ค่ะอธิบายว่าเรายังไม่มีชาร์ตอันที่เขาแสดงให้เห็นในทางจากข้างนู้นนะคะจากจอทีวีค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะส่งเขาจะเมลมาให้ใหม่ค่ะอันนี้เรายังไม่ได้รับนะคะSo I will send this sheet to you tomorrow. Okay, thank you. And so for this one, what the students do is they will pair up and they will then follow the instructions for this two-page packet
And then each student gets one of these handouts, or they get one per pair of students. And so then they just have to have two coins and figure out who will be the mother and who will be the father.การทดลองนี้จะต้องเป็นนิสิตเป็นนักเรียน2คนทำด้วยกันนะคะแล้วก็มีเหรียญ2อันแล้วก็ตกลงกันว่าใครจะเป็นพ่อแล้วก็ใครจะเป็นแม่ค่ะ And so what you do is they follow the order and the first one is the sex and so whoever is the father has to flip the coinAnd heads is X and tails is Y. ก็คนที่เล่นบทบาทเป็นพ่อเนี่ยนะคะก็จะกำหนดไว้เลยว่าด้านที่เป็นหัวเนี่ยเป็น X นะคะแล้วก็ด้านที่เป็นก้อยเนี่ยก็จะเป็น Y ค่ะ I flipped Y, so I'm going to have a boy tonight. เขาบอกว่าเขาเขาโยนเหรียญสองครั้งนะคะเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเขาคิดว่าเขาจะได้ลูกชายค่ะ And so then they just follow the order on this traits list and flip the coins to determine what their traits will be and so they have to identify what the allele is whether it is dominant or recessive orco-dominant or incomplete dominance and here it is just listed as a hybrid and they have to go down and flip the coin one for the mother one for the father for each of these traits to determine what their alleles are ก็เขาบอกว่าจะเป็นจะมีการโยนเหรียญนะคะเพื่อที่จะดูว่าอัลเลียลที่ได้เนี่ยจะเป็นอัลเลียลอะไรนะคะซึ่งถ้าได้ออกมานะคะแล้วในเนี้ยก็จะกำหนดไว้เลยว่ามันจะเป็นโคโดมิแนนต์นะคะหรือว่าจะเป็นรีเซสซีฟเป็นโดมิแนนต์หรือว่าเป็นรีเซสซีฟนั่นเองนะคะยีนเด่นหรือว่ายีนด้อยค่ะเหรียญหนึ่งเป็นพ่อแล้วก็เหรียญหนึ่งเป็นแม่ค่ะนะคะก็มีนักเรียนทำสองคนค่ะ and soOn their paper, they have to list what is the genotype for the mother and father, and so they get the two alleles, and then they have to list what the phenotype is. And so for the first one, that would be whether they have a round head or a square head. There is another sheet. Do you not have the other sheet? No, we don't. There it is.And the instructions are right before that page. Do you have the instructions though? Yes. Okay. And so they will list the genotype based on the flip of the two coins, and then they will list the phenotype.Based on what picture they observe, a round head or a square head, an absent cleft chin or a cleft chin. We call that a butt chin because it looks kind of like a backside. And the different hair types, eye types, and then the second page. Do you want to translate? Joe, can you explain again? We'll be confused. We will have two students, and each will toss the coin. And how can we assign the characters? You have to just like write it down that the head.If the coins turn out the head one, it will be like dominant allele, and the tail will be round. The recessive. So if you flip, right? Exactly. If you flip heads, heads is dominant, and tails is recessive. And so, for each one that you flip, let me flip two here, and I will then come and show you.
So my female is dominant, so that would be big R. And my male is recessive, so that will be little r. And so my phenotype will be a round head. คือในการทดลองเนี่ยนะคะจะมีนักเรียน2คนทำงานด้วยกันนะคะนักเรียนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเหรียญโดยที่กำหนดไว้ก่อนนะคะว่าถ้าโยนออกมาได้หัวเนี่ยนะคะก็จะเป็น dominant allele นะคะถ้าโยนออกมาได้ก้อยเนี่ยจะเป็น recessive allele นะคะก็คือเป็นยีนเด่นกับยีนด้อยนั่นเองเพราะฉะนั้นทีนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะจากตารางที่ให้มาเนี่ยเขาจะกำหนดไว้เลยนะคะว่ารูปหน้าเนี่ยนะคะถ้าเผื่อว่าเป็นหน้ากลมเนี่ยก็จะเป็นยีนเด่นทั้งสองอันนะคะก็คือ R ใหญ่กับ R ใหญ่ถ้าเผื่อว่าโยนออกมาแล้วเนี่ยนะคะได้หัวอันนึงแล้วก็ก้อยอันนึงก็จะเป็นยีนเด่นอันนึงยีนด้อยอันนึงเนี่ยก็ยังเป็นหน้ากลมเหมือนกันนะคะลูกแล้วถ้าเผื่อว่าโยนเหรียญออกมาแล้วเนี่ยได้ก้อยทั้งสองเหรียญเนี่ยนะคะก็จะได้เป็นหน้าสี่เหลี่ยมเพราะว่ามันเป็นตัวแทนของยีนด้อยทั้งสองอันนั่นเองนะคะก็คงจะทำอย่างนี้ค่ะกับคาแรคเตอร์หรือว่าในนี้ตารางนี้จะเขียนว่าเทรดส์นะคะหรือว่าลักษณะเนี่ยทุกๆอันโดยที่กำหนดเหมือนกันนะคะว่าถ้าเผื่อว่าโยนออกมาได้หัวจะเป็นยีนเด่นถ้าโยนออกมาได้ก้อยก็จะเป็นยีนด้อยแล้วก็ลองดูว่าจากการที่เราโยนเหรียญ2อันที่คนหนึ่งเล่นเป็นพ่อคนหนึ่งเล่นเป็นแม่เนี่ยแล้วดูว่าเราจะได้ลักษณะอย่างไรออกมาบ้างโดยที่กำหนดให้มาแล้วในตารางนั่นเองนะคะโอเคเจลSo, is it clear or? Yes. Or are you still confused? Yes, so far, okay. 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 And so, after they have flipped the coins for the 20 different traits, what they have to then do is draw a picture of their baby that shows all of those different traits expressed in their picture.หลังจากที่โยนเหรียญ นะคะเพื่อที่จะหาว่าลักษณะทั้ง20ลักษณะเนี่ยนะคะของลูกที่จะได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็เอามาเขียนนะคะเป็นวาดรูปเด็กเนี่ยนะคะในกระดาษหน้าถัดไปนะคะที่จะเขียนว่าเป็นการวาดรูปลูกที่ได้นะคะ drawing of offspring นั่นเองค่ะSo big A, big A, big B, little B, black. Eyebrow color. Joe, I can see only 17 traits, not 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Because the other three are on the back of the are on the bottom of the instruction page, and those are. I will show you. A, little b. So that is. Blonde. Does it matter? I think it's all right. Whatever, how many it is. Yes, it is okay. The last three are for hair color, eyebrow color, and then for eye color. And these are a little different because they are multiple alleles. And so that's where the last three, and they actually have their own instructions. Because they are multiple alleles, they will have to flip the coins twice.And so your results will come out like this. You will flip it once for the A allele for mother, once for the B allele for mother, once for the A allele for father, and once for the B allele for father. And you come out with blonde hair. And then the same thing for eye color, it is multiple alleles. And so you will have to flip more than one coin for the mother and more than one coin for the father.
And what is the last trait? Hair color, eyebrow color. Okay. And eye color. คือท้วงโจไปนะคะบอกว่าในตารางที่เราได้เนี่ยมีแค่17ลักษณะนะคะเขาก็บอกว่าอีก3ลักษณะเนี่ยจะอยู่ในข้อมูลที่ได้เนี่ยจะอยู่ให้เพิ่มเติมมาเนี่ยนะคะเพราะว่าอีก3ลักษณะเนี่ยก็คือสีผมสีตาแล้วก็สีของคิ้วซึ่งอันนี้เนี่ยพ่อคนที่เล่นเป็นพ่อเนี่ยจะต้องโยนเหรียญ2ครั้งคนที่เล่นเป็นแม่ก็จะต้องโยนเหรียญอีกจะต้องโยนเหรียญ2ครั้งไม่ใช่โยนเหรียญแค่ครั้งเดียวเนื่องจากยีนที่ควบคุมลักษณะสีผมสีตาแล้วก็สีของคิ้วเนี่ยนะคะมันควบคุมเขาเรียกว่าเป็น multiple alleles ค่ะก็คือควบคุมโดยยีนที่มากกว่า1ยีนนั่นเองค่ะOkay, Joe, I think I've got it. Okay. Obviously, this is a very simplified form, and it does not take into account any traits that are linked or anything like that. But it is actually quite fun. I just did it with my class last week, and to have 30 students flipping coins in class and then drawing pictures of their babies with the different traits is quite fun.เขาก็บอกว่าในห้องปฏิบัติการของเขาเนี่ยนะคะเขาก็ทำอย่างนี้แหละค่ะแล้วก็นักเรียนเนี่ยสนุกสนานกันมากนะคะเพราะว่าวาดรูปออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ลูกที่หน้าตาแปลกๆออกไป We have kind of similar experiments for our first year students in biology department but we did not draw we kind of just like really make a doll a paper doll so.Are there any other questions? ค่ะ คำถามค่ะ อาจารย์สุรพงษ์คะ วันนี้ทางนู้นเงียบจังเลย วันนี้มีกิจกรรมหลายอย่างครับ แล้วก็สมาชิกค่อนข้างน้อยครับ นักเรียนกำลังลองทายลักษณะหน้าตาของลูกของตัวเองนะครับ ว่าจะออกมายังไงอยู่ครับ กำลังวาดอยู่ครับอาจารย์ ไม่มีคำถามใช่ไหมคะ ไม่มีคำถามครับ ค่ะOkay, Joe. There is no more questions. Any? มีคำถามตรงนี้ไหมคะ ลืมไป มีไหมคะ ไม่มีนะคะ Okay, there is no question. They are working out. They're trying to join the coins and see what they look like. Okay. And again, I will try and send you this sheet tomorrow because it has some questions on the back that are follow-up questions. And so I will send that to you so that you have that. Okay. Please do. Thank you.Okay. Well, thank you very much for again letting me give this presentation for you tonight, and I hope it is useful for you and for your students and your co-teachers. Yes, sure. It's very good, and I think the students will have fun. I know that there is a changing time there, so next time we will set it like a half hour earlier.You know, so that we fair both sides, right? So we will start over here. It's 8:30 instead of 9. So you will start at 6:30 p.m. there. At 6:30. Okay. So then we should expect your call at 6 o'clock. Yes, a half hour earlier. Yes. Okay. Okay. Thank you very much, Joe. And I thank you, Eastside Union District also.And I will see you again in what next 2 weeks? Is that going to be yes April 30th? That's your site is going to be on 29 April. Oh, April 30th is a good day. That is my birthday. Oh wow! Happy birthday ahead. Yeah, we'll say happy birthday to you again happy on birthday, that day. Okay. No, we'll say happy birthday to him again in 2 weeks time. Yeah.And so yours is 29th of April, okay? And ours is 30th of April. So well, you will be able to celebrate my birthday early. Sure. Yeah. Right. I will be able to celebrate my birthday early and get to celebrate twice. Good. Okay. Yeah. Again, thank you very much. And we enjoy this connection with Thailand and with all of you. So thank you very much and good night from San Jose.We enjoy very much working Thank with you. You. But next time, please send all the documents ahead, please.
You have to blame Robert for that, not me. Okay, I will do that. Thank you. Thank you very much, Joe. Thank you very much, East Side Union High School District. ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ จนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีครับ Good night.